สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาเดินป่ากันนะครับหลังฝนตกครับผมเนื่องจากพายุเข้านะครับรุนแรงมากเลยครับมีรอยคนเดินผ่านด้วยครับเสียงจักรจั่นร้องระงมเลยนะครับผมต้นไม้สองต้นนี้มีรูอยู่นะครับตรงโคนต้นต้องมีตัวแลนอาศัยอยู่นะครับในโพรงข้างในต้นไม้นะครับผมลักษณะต้นไม้ใหญ่แบบนี้เดินชมป่าไปด้วยกันครับเดินไปดูว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพามาดูรอยตัวแลนก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมรอยตัวแลนที่มันขึ้นต้นไม้นะครับเข้ารูออกรูครับผมเห็นไหมครับนี่เป็นโพรงของเขานะครับรอยเล็บเขาขึ้นต้นไม้นะครับผมกระรอกส่วนมากจะไม่มีรอยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เข้ามาในป่าสักก็เจอรูแย้นะครับผมยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่เจอรูใหญ่ครับผมดูครับเทียบกับนิ้ว2นิ้วใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะกำลังจับคู่แล้วนะครับลูกก็เจออีกแล้วครับผมโอ้คิลูกันเนี่ยตรงนี้ก็มีครับโอ้ยังเยอะมากครับผมนี่ครับอันนี้น่าจะรูเก่านะครับไม่มีรอยป่าสักก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแย่เป็นสัตว์ที่ห้ามล่านะครับผิดกฎหมายครับผมแวะเข้ามาดูที่สวนสักพักครับพักเหนื่อยกันก่อนน้ำครับฝนจากพายุเมื่อคืนพามาดูไข่เขียดครับผมเต็มเลยนะครับดูตัวเขียดมันยังลอยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูลูกออสใกล้ๆครับเห็นนะครับตัวลูกออสเห็นหรือเปล่าครับตรงนี้ครับเยอะมากครับตัวลูกออสผลจากพายุครับเสาหักตอนนี้นกเขาใหญ่กับนกกางเขนดงเริ่มร้องแล้วนะครับเวลาประมาณสัก4:30นะครับโดยประมาณ
ียงนกประหลอดหอฐานนะครับเดี๋ยวพงพรครับทุกคนวิ่งเข้าไปตรงนั้นแล้วครับโอ้โหตัวยังใหญ่ครับผมถ่ายไม่ทันนะครับกระรอกครับทุกคนวิ่งไปนู่นแล้วครับขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่แล้วครับมีกระรอกด้วยนะครับนกกระเข็นดงก็กำลังร้องจับคู่นะครับแถวนี้เป็นป่าไฟไหม้นะครับกิ่งไม้หักระเนระนาดครับพายุเมื่อคืนเหนื่อยมากเลยนะครับมาสักพักก็มาเจอตุ่นครับผมนี่ครับเป็นขุยของตุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ายังไงนะแต่บ้านผมเรียกแบบนี้นะครับหูเยอะมากเลยครับตรงนี้ก็เจออีกแล้วครับตรงโน้นก็มีเยอะจริงๆนะครับมาป่าคราวนี้ก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ